นและเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวร่วมกันของหัวหน้าพรรคจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคนะครับโดยมีข้อสรุปของการประชุมดังต่อไปนี้ครับประเด็นที่1ครับหัวหน้าพรรคทั้งพร้อมไหมครับหัวหน้าพรรคทั้ง8พรรคนะครับได้ร่วมกันมีมติครับในการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้ครับประธานคณะกรรมการการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคเก้าตัวแทนจากพรรคเก้าไกลครับคุณสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคเพื่อไทยครับดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลจากพรรคประชาชาติครับท่านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคไทยสร้างไทยครับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพจากพรรคเสรีรวมไทยครับคุณวิรัตวรสิรินจากพรรคเป็นธรรมครับคุณกันวีสุขแสนจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังคุณวัศวัตพวงพรศรีและจากพรรคพลังสังคมใหม่คุณชาวลิตขจรพงศ์กีรติซึ่งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านจะประชุมครั้งต่อไปนะครับในการกำหนดวาระการประชุมวันอังคารที่6มิถุนาคมที่พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านก็ตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด7คณะด้วยกันครับเพื่อที่จะตอบสนองกับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะครับทั้ง7คณะทำงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับคณะทำงานที่1คณะทำงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลและพลังงานคณะทำงานที่2ครับไทยแลนด์อันนิโยที่3ครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะทำงานที่4ครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันที่5ครับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5 อันต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องและ SME คณะทำงานสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งคณะทำงานก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนของแต่ละพรรคในประเด็นนั้นๆและจะมีการประชุมต่อเนื่องเพื่อแจ้งความคืบหน้าต่อคณะกรรมการประสานงานต่อไปคณะทำงานต่างๆจะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกพรรคในการแก้ไขปัญหาของประเทศในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะกันกองออกมาเป็นนโยบายร่วมกันในการแถลงต่อรัฐสภาและนำไปปฏิบัติในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปต้องขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าการทำงานของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดีและเราจะสามัคคีกันเพื่อที่จะตั้งการทำงานนะครับในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการจัดสรรตำแหน่งในฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้นภายหลังจากการทำงานร่วมกันโดยยึดวาระของการทำงานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้งส่วนตำแหน่งประธานสภาพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจะพิจารณาร่วมกันโดยเรายืนยันครับว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลพวกเราวันนี้พูดคุยครับในจุดประสงค์เดียวกันว่าสิ่งที่สำคัญคือการเตรียมพร้อมในการที่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วเหลือเพียงการรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการเพื่อสามารถเปิดประชุมสภาได้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต่างก็หวังว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานในการรับรองส.ส.ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้นเกิดขึ้นได้โดยเร็วเพื่อให้พวกเราเข้าไปบริหารผ่านการวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป